เมตตายันติธรรมังสรณังกัจฉามิสัตติยันติเตตังธรรมท่านสระนังกัจฉามิโตติยัมเปทิศตุนก็กระดานใหม่ยืนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ระหว่างนี้นี่แหละปีรักษาปีก็คืออย่างเงี้ยระหว่างเนี้ยจะมาปีท่านสมบัติดีท่านฟังให้ดีๆนะช่วยสร้างความรักความอบอุ่นและความผูกพันในครอบครัวอยากจะฝากแล้วก็เชิญชวนทุกท่านครับให้ทำความดีให้กับตัวเองดูสิได้ไหมครับได้เลยหุ่นมาเช้าได้ไหมท่านก็จะมีการแต่งทุกภัยก็เป็นการรักษาการุณาเวรประเพณีอันดีงามจากนั้นทางเทศบาลกระบี่ก็เลยมีการจัดกิจกรรมประกวดชุดไทยยุคประทังตูท่านสงกรานต์ก็ถือว่าประเพณีดีในปี2565เดือนเมษายนของทุกปีนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้ววันที่13ก็คือวันนี้โดยตรงเรื่องเราทั่วไทยกระบี่ท่านก็ได้ให้พรไปแล้วก็ท่านนายกทุกปีวันกระบี่ท่านก็ให้พรกับพวกเราไปแล้วก็คิดว่าในส่วนของประเพณีและก็ในส่วนของวันสงกรานต์นะครับถือว่าเป็นส่วนของการก้าวขึ้นในทางเดียวกันย่างขึ้นการย้ายที่นะครับหลายท่านนะครับก็จะได้ทำบุญกุศลเป็นสิริมงคลเช่นท่านก็ไปหรือว่าบางท่านก็จะนำอาหารเนี่ยไปถวายพระที่วัดนะครับแล้วก็มีการส่งน้ำด้วยประเด็นนะคะที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเรื่องของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเราก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นนึงนะคะที่เราหยิบกรรมไม้มหาดนะคะร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะคะในการสืบสานประเพณีสงกรานต์นะคะอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะเราวันนี้เราจะมีการพูดเราจะทำกันมาต่อเนื่องนะคะตลอดทั้ง10ปีก็คือการรณรงค์การให้ขึ้นฝ่ายแล้วก็เดี๋ยวเชิญนะคะก็ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ฟังทางบ้านคะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรนะคะท่านก็ได้ทําการส่งน้ําพระพุทธรูปปางมารพิชัยนะคะเสร็จแล้วก็ได้มานั่งประจําที่ครับเดี๋ยวพวกเราจะได้รดน้ําอวยพรขอพรจากท่านนะคะเชิญค่ะจะรดน้ำนะคะกับท่านผู้ว่าราชการก็เชิญมาส่งน้ำพระตรงนี้แล้วก็เดินเชิญพี่น้อยค่ะรู้สึกชื่นไหมคะท่านผู้ว่าก็อวยพรนะคะกับทุกท่านเต็มหม่อมไม่ต้องหมอบทางกันขอให้สุขภาพดีแล้วก็อยู่กับบีนานๆท่านรับปากกันไหมเชิญ